มีพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคุณอภิพิญญากาบแก้วนะครับได้แชร์คลิปของคุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลทุ่มเทดูแลคนป่วยโควิดอดนอนลืมดูแลตัวเองคุณหมอยังมีโรคประจำตัวเกิดอาการหื่นขึ้นมาที่หน้าแข้งข้างขวาจนเกิดเป็นรอยแผลต้องให้พยาบาลเอาผ้าก๊อซมาพันแผลให้แต่ดูช่วงนี้ค่ะช่วงที่พันแผลโอ้โหปิดตาแน่นเลยนะคะคุณหมอนี่ค่ะภาพที่น่ารักเขาว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวฟังพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกับทางเมื่อมีเห็นว่าคุณหมอไม่ได้เจ็บอะไรมากค่ะแค่ต้องการให้ทีมแพทย์พยาบาลได้หัวเราะเท่านั้นเองและนี่คืออีกคลิปหนึ่งเป็นคนอารมณ์ขันใช่เนี่ยคุณหมอแกล้งเอาหมวกคลุมหน้าคลุมตานะคะหน้ากากอนามัยก็ปิดจมูกปิดปากเลยกลายเป็นไม่เห็นหน้าคุณหมอเลย